9พฤษภาคม2565ฝันใหญ่รุ่งราตรีค่ะสันติสุขบำรุงศรีครับก็นับถอยหลังไปสู่ศึกชิงผู้ว่ากทม.นะครับอีกไม่กี่วันแล้วตัดสินใจได้กันแล้วหรือยังสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่กทม.อย่าลืมนะครับบัตร2ใบสก.1แล้วก็ผู้ว่ากทม.อีก1ก็ค่อยๆคิดพิจารณากันและที่สำคัญก็คืออย่าเพิ่งทะเลาะเบาะแว้งกันยังมีศึกใหญ่อีกมากมายที่ต้องให้ร่วมกันต่อสู้ฟันฝ่านะครับแต่ว่าวันนี้ประเด็นข่าวใหญ่ที่มีการเผยแพร่กันออกมาในช่วงค่ำนะเมื่อวานนี้นั่นก็คือการตั้งกรรมการสอบตำรวจที่อยู่ในชุดสอบสวนคดีคุณแตงโมแล้วก็เป็นนายตำรวจใหญ่ด้วยนะครับในรายละเอียดเพิ่มเติมครับมีรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการตรวจสอบนะฮะเป็นหนังสือออกมาคือเบื้องต้นเนี่ยมีการทำหนังสือเชิญนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์หนังสือเชิญนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เชิญมาให้ถ้อยคำฮะนะหนังสือนี้ลงวันที่18พฤษภาคมนะได้อ้างถึงหนังสือร้องเรียนของนายอัจฉริยะร้องขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรตำรวจภาคหนึ่งนะผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งพลตำรวจตรีวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและพันตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนนท์นะคือคุณอัจฉริยะเนี่ยทำหนังสือร้องขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยไปก่อนหนังสือนั้นลงวันที่3พฤษภาคม65โดยอ้างว่านะสร้างความเสียหายกรณีคดีคุณแตงโมเนี่ยได้สร้างความเสียหายแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนสั่งการให้ถูกต้องอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่กระทำการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆจะได้รู้ตัวผู้กระทำผิดนะนี่เป็นหนังสือที่คุณอัจฉริยะเนี่ยร้องเข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นวันที่18พฤษภาได้มีหนังสือเชิญนายอัจฉริยะให้มาชี้แจงนะหนังสือนี้ลงวันที่18พฤษภาและมีพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะเซ็นหนังสือนี้นี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะที่มีการเปิดเผยกันออกมาทีนี้หนังสือถัดมาทีนี้ได้มีการแจ้งผลดำเนินการเอาเดี๋ยวทีมงานไปทีละสเต็ปนะฮะดูหัวหนังสือตามไปด้วยฮะหนังสือแจ้งผลการดำเนินการเรียนนายอัจฉริยะคือตอนแรกเนี่ยเป็นหนังสือถัดไปฮะไม่ใช่นี้ฮะหนังสือเชิญมาให้ถ้อยคำก็คือเชิญนายอัจฉริยะมาให้ถ้อยคำในวันศุกร์ที่20พฤษภาคมเชิญนายอัจฉริยะมาให้ถ้อยคำนะนี่อันนี้แล้วถัดไปแจ้งผลดำเนินการทีนี้ลงวันที่18พฤษภาเรียนนายอัจฉริยะคราวนี้แจ้งความคืบหน้าว่าตามที่นายอัจฉริยะร้องเรียนมาเมื่อวันที่3ขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยเนี่ยนะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แจ้งว่าได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนจะรองเจรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้แจ้งกลับไปว่าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะฮะคืออ้างถึงหนังสือที่นายอัจฉริยะเชิญนายอัจฉริยะร้องขอให้มีการตั้งกรรมการสอบวินัยแล้วเชิญนายอัจฉริยะมาให้ถ้อยคำวันที่20แล้วหนังสืออีกอันนึงเป็นการแจ้งนายอัจฉริยะว่าขณะนี้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะนะอันนี้เป็นรายละเอียดที่เปิดเผยออกมาในทางข่าวเนี่ยเข้าใจว่า
ข้อมูลแบบนี้น่าจะออกมาจากฝ่ายคุณอัจฉริยะเพราะมันเป็นหนังสือถึงคุณอัจฉริยะค่ะนะแล้วไม่รู้ออกมาจากไหนแหละแต่เปิดเผยสู่สาธารณะแล้วว่ามีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีนี้ดูคำสั่งนะฮะคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี่มีเป็นหนังสือคำสั่งออกมาเนี่ยฮะที่เป็นตาคุดเนี่ยนะฮะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมีหนังสือที่ตื้อนะฮะแล้วก็พูดถึงประเด็นที่ให้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็ตามหนังสือที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้และมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือ1พลตํารวจเอกมนตรียิ้มแย้มที่ปรึกษาสํานักงานที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจชาติเป็นประธานกรรมการนะแล้วก็ที่เหลือก็ตามรายนามนะเนี่ยก็มีเจรตํารวจนะมีตํารวจระดับผู้บังคับการนะเป็นกรรมการด้วยรวมทั้งหมด14ท่านค่ะให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน30วันหนังสือที่ลงวันที่12พฤษภาคมพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะคือยังไม่ได้เป็นการสอบวินัยนะฮะตามรายงานที่ออกไปบางพาดหัวนี่นะเขาเรียกว่าเป็นการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงคุณอัจฉริยะน่ะเรียกร้องให้ตั้งกรรมการสอบวินัยทีนี้คณะกรรมการชุดนี้ขณะนี้ยังไม่ได้ชี้ว่าใครผิดวินัยหรือถูกวินัยแล้วตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วเชิญคุณอัจฉริยะเนี่ยไปให้ถ้อยคำวันศุกร์ที่20พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ฮะอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่ข่าวร้อนกันในโลกออนไลน์ว่าโดนซะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับบิ๊กเลยพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตโดนสอบวินัยแล้วนะฮะขณะนี้ขั้นตอนคือตามเอกสารนะฮะเป็นการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะไอ้พาดหัวตั้งกรรมการสอบวินัยเนี่ยอันนี้ไม่ตรงนะเป็นการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคือในโลกของข่าวสารเนี่ยยุคนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะฮะข่าวสารทิศทางเนี้ยน่าจะมาจากฝั่งของคุณอัจฉริยะเพราะฉะนั้นเวลากรองข่าวเพื่อไปให้ท่านผู้ชมเนี่ยก็จะได้ทราบว่ามีความขัดแย้งกันอยู่ระหว่างคุณอัจฉริยะกับตำรวจแล้วคุณอัจฉริยะก็ตรวจสอบตำรวจว่าทำคดีคุณแตงโมเนี่ยมีปัญหา 1 2 3 4ตรงไปตรงมาตำรวจก็ดำเนินคดีคุณอัจฉริยะอีกด้วยไงทีนี้คุณอัจฉริยะก็ร้องเรียนไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็แจ้งมาว่าเนี่ยคุณร้องเรียนมาวันนี้นะแล้วก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะแล้วก็เชิญคุณมาชี้แจงวันศุกร์นี้นะแล้วก็มีคำสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ใช่เรื่องของการเอาผิดวินัยนะสอบข้อเท็จจริงก่อนนะฮะอันนี้เป็นประเด็นข่าวที่ฮือฮาอยู่ในโลกออนไลน์นะฮะส่วนอีกเรื่องนึงที่มีความคืบหน้ากรณีเพลงพ่อมึงค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะช่วงดึกค่ะเวไทเทเนียมหนึ่งในสมาชิกวงไทเทเนียมก็ได้มีการโพสต์ทาง Instagram ส่วนตัวนะคะพูดถึงกรณีที่เพลงพ่อมึงนี่แหละเกิดเป็นข้อถกเถียงกันเยอะเลยนะคะก็มีการโพสต์แบบนี้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของเพลงพ่อมึงพวกเราไทเทเนียมอยากขอขอบคุณทั้งคำติชมรวมถึงกำลังใจดีๆที่ส่งเข้ามาด้วยเจตนาของการทำเพลงนี้ขึ้นมานั้นไม่ได้เกิดจากการต้องการดิสเครดิตใครใดๆมันคือเพลงหนึ่งเพลงที่ตั้งใจให้ความบันเทิงกับคนที่รักในดนตรีฮิปฮอปตามแบบฉบับของไทเทเนียมและตามวัฒนธรรมของดนตรีฮิปฮอปอย่างไรก็ตามพวกเราต้องขออภัยถ้าเพลงนี้ทำให้ใครรู้สึกไม่ดีหรือทำให้ใครผิดหวังจากหัวใจของพวกเราจริงๆครับก็มีการโพสต์ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะหลังจากมีการโพสต์ก็มีคอมเมนต์ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทิศทางให้แบบนั้นเลยค่ะเพลงก็คือเพลงแต่จริงๆเนี่ยเวไทเทเนียมรวมถึงสมาชิกไทเทเนียมคนใกล้ชิดเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้เป็นสลิ่มนะมีก่อนหน้านี้ที่มีการแชร์ภาพกันนะก็คือภาพของนาราเคล็ปกระเทยที่กำลังป้อนยาอมนะยังกำลังป้อนยาอมเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยคือโอลิฟโตเกียวเนยกรอบคนในวงการนี่ฉายาเยอะจริงๆนะเนี่ยนารานี่ก็มีประเด็นเดิมอยู่นะอันนี้เราก็ยังตามอยู่นะเรื่องคดีนะฮะเพราะว่าตำรวจก็ยังสอบสวนอยู่นะฮะแต่อันเนี้ย
มีการโพสต์ออกมาแล้วบอกว่าโอลิฟพูดได้เสียงปกติแล้วก็เลยป้อนยาอมยี่ห้อหนึ่งนะฮะระบุยี่ห้อชัดเจนมาเลยคนในโลกออนไลน์เนี่ยฮือถามเลยฮะค่ะอย่างสชอนี่ก็ถามเลยนะแล้วบรรดาเพจดังอื่นๆเขาสงสัยว่านี่เป็นโฆษณาของยาอมยี่ห้อนี้หรือเปล่าถ้าเป็นยาอมยี่ห้อนี้จะบอยคอตเพราะว่าเรื่องเดิมของนารานี่ยังไม่เคลียร์ยังไม่จบเลยใช่ค่ะล่าสุดได้มีการเปิดเผยเป็นแถลงการของฝ่ายการตลาดยาอมยี่ห้อนี้ออกมาว่านะนี่จากทางเพจนาราเคลปกระเทยได้มีการโพสต์คอนเทนต์ที่มีการปรากฏและอ้างอิงถึงสินค้าภายใต้แบรนด์เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาทางบริษัทขอเรียนชี้แจงว่าแบรนด์ไม่ได้มีการว่าจ้างงานและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางเพจนาราเคลปกระเทยในการทำคอนเทนต์ดังกล่าวทั้งนี้บริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมาฮะอันนี้เป็นคำชี้แจงจากทางเจ้าของสินค้าที่ไปปรากฏอยู่ในภาพใช่ไหมฮะก็รอดูปฏิกิริยาของโลกออนไลน์เขาจะว่ายังไงจริงๆมีอีกหลายแบรนด์นะที่เขาขึ้นมานะทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้จ้างเนี่ยแล้วทำไมเขาไปทำเหมือนเป็นโฆษณาให้เลยใช่ไหมใจดีเหรอหรือไงหรือว่าทีหลังเนี่ยเมื่อกระแสตีกลับอย่างนี้ประเมินแล้วว่าไปต่อไม่ได้หรอกใช้อินฟลูเอนเซอร์คนนี้มีปัญหาแน่ๆก็เลยออกมาในรูปนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบนะฮะทีนี้เนี่ยมันสะท้อนอย่างหนึ่งคือบรรดาแบรนด์บรรดาสินค้าเนี่ยรู้ถึงพลังของเสียงฝั่งเนี้ยที่ไม่พอใจกับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยนะฮะอันนี้เป็นรายงานล่าสุดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมออกมานะครับที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้กลุ่ม FC คนรักพี่เตี้ยมช.ฮะยังติดตามอีก1คดีคงจำกันได้พี่เตี้ยมช.คือสุนัขขวัญใจนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็บรรดาคนที่เป็นบุคลากรในมช.ก่อนหน้านี้ตอนแรกนี่หายตัวไปแล้วไปพบว่าตายแล้วนะถูกทิ้งซากเอาไว้ริมป่าละเมาะนำมาถึงการตรวจสอบโอ้โหนี่ถูกกระแทกอย่างรุนแรงเหมือนถูกฆ่านะฮะหลังจากนั้นก็เรียกร้องนำไปสู่การสอบสวนตรวจกล้องวงจรปิดนะฮะพบว่าคนที่พาไปเป็นใครยังไงในที่สุดก็มีการดำเนินคดีฮะดำเนินคดีกับคนที่ฆ่าเตี้ยมช.นะกลุ่ม FC คนรักเตี้ยมช.ติดตามเรื่องนี้ครับการสืบพยานตอนนี้ดำเนินการสืบเนี่ยกำหนดนะฮะ10ถึง20พฤษภาสืบพยานอีกหลายนัดหลังจากนี้คือสืบมาก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยศาลนัดสืบพยานอีกครั้งนึงปรากฏว่ามีกลุ่ม FC คนรักพี่เตี้ยมช.ไปให้กำลังใจจำนวนหนึ่งนะฮะจำเลยในคดีนี้คือ10ตำรวจโทปริญญาปัญญาบุตรเป็นตชด.ในสังกัดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะรับสารภาพว่าเป็นคนที่พาเตี้ยมช.ไปจริงตั้งใจพาขับรถนั่งรถเล่นแต่เกิดอุบัติเหตุเตี้ยถูกรถทับตายอันนี้เป็นคำกล่าวของเขาเขาปฏิเสธไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทรกรรมทรมานนะแต่พาไปจริงแล้วรถเนี่ยทับตายนะอัยการจังหวัดเชียงใหม่คดีนี้สั่งฟ้องในข้อหาลักทรัพย์กลางคืนและทารุณกรรมสัตว์มีข้อหาทารุณกรรมสัตว์ด้วยนะทีนี้สืบพยานอยู่ตอนเนี้ยช่วง10ถึง20พฤษภาคมคนที่เป็นจำเลยแล้วก็อีกคนนึงที่เป็นเจ้าของพี่เตี้ยสมศักดิ์ชัยวงศ์ก็เข้าร่วมสืบพยานโจทย์ด้วยนะฮะกลุ่มคนรักเตี้ยมช.ได้มีการติดตามการสืบพยานเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่4มีการสอบพยานก่อนหน้านี้ไปแล้วกว่า10ปากนะฮะคดีนี้จากพยานฝ่ายโจทย์ทั้งหมด23ปากพยานฝ่ายโจทย์นะ23ปากคิดว่าการสืบพยานจะเรียบร้อยวันศุกร์นี้เพราะเป็นการสืบพยานนัดสุดท้ายฮะเดี๋ยวลองไปฟังความเห็นเพิ่มเติมจากบรรดา FC ของเตี้ยมช.ผลชันสูตรตั้งแต่ตอนพี่เตี้ยเสียชีวิตใหม่ๆที่คณะสัตวแพทย์ชันสูตรแล้วที่พบรอยทั้งหลายแต่ว่าผู้ต้องหาก็ยังขัดว่าพี่เตี้ยแค่กระโดดลงรถแล้วล้อหลังรถทับแต่ว่าผลชันสูตรส
ซากพี่เตี้ยไม่เป็นอย่างนั้นขัดต่อคำให้การทุกประการแล้วเขาก็มีการพิสูจน์หลักฐานทุกๆอย่างคาดว่าผู้ต้องหาดิ้นไม่หลุดอ่ะค่ะเพราะว่าเรามีพยานบุคคลพยานเสียงพยานรูปทุกพยานทุกอย่างค่ะสัตว์มีหนึ่งชีวิตใช่ไหมคะก็คือคนที่ไม่เลี้ยงเนี่ยเขาจะไม่รู้คนที่เลี้ยงคนที่รักนะเขาจะรู้ว่าเขามีหนึ่งชีวิตที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเราต้องคอยดูแลแล้วก็คือใครที่จะมาทำร้ายเขาอ่ะคุณต้องคิดว่าเวลาคุณโดนอะไรมาโดนคนทำร้ายเหมือนกันเนี่ยคุณก็รู้สึกเจ็บไหมรู้สึกปวดไหมมันทรมานนะการทุบกะโหลกสัตว์ตัวนึงเนี่ยเอาคุณลองไปโดนทุบกะโหลกบ้างไหมอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงนี่เป็นคนที่ติดตามคดีนะฮะในขณะที่นายสมศักดิ์ชัยวงศ์นะที่แสดงตนแสดงตัวเป็นเจ้าของพี่เตี้ยและร่วมในการสืบพยานโจทย์ด้วยได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้เราต้องรอดูก่อนครับจากศาลจากผู้พิพากษาจากศาลตัดสินออกมาก่อนนะครับเอาออกมาในรูปไหนผมเจ้าของมาก็ยอมรับทุกอย่างความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดีใจครับที่ทุกคนทั้งหมดเนี่ยที่มาอยู่ที่นี่ก็เพื่อขอความเป็นธรรมเรียกความเห็นธรรมความยุติธรรมให้กับเจ้าจางเจ้าเตี้ยมนะครับดีใจมากเลยครับที่มีพวกเพื่อน FC ทุกคนเลยที่มาให้กำลังใจครับความรู้สึกคุณลุงคิดถึงไหมคิดถึงเจ้าเตี้ยครับคิดถึงนี่คิดถึงมากครับพูดถึงใจจริงนะครับผมอยากจะให้มันกลับมาได้มันเป็นเหมือนเมื่อก่อนแม้ได้สวนล้อมรักต้องเลิกในมชผมไปเที่ยวหาไม่ได้สวนซอยพระนางไม่ได้ผมไปหาผมร้องไห้ทุกทีนี่คือคุณสมศักดิ์นะฮะซึ่งเป็นเจ้าของเตี้ยมชแล้วเป็นหนึ่งในพยานในคดีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าการสืบพยานโจทย์เนี่ยคุณสมศักดิ์เนี่ยตามรายงานข่าวนะร่วมสืบพยานโจทย์ด้วยนะฮะอันนี้น่าสนใจมากนี่มีเสื้อ FC พี่เตี้ยนะใส่เสื้อแล้วก็มีสกรีนรูปพี่เตี้ยด้วยนะฮะคือตอนที่เป็นข่าวใหม่ๆนี่กระแสข่าวนี่จะฮือฮามากเรียกว่าไฟลุกนะแต่ทีนี้พอเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยอันนี้คือจอนสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็เลยติดตามรายงานเรื่องนี้จะได้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยความจริงมันปรากฏเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะกรณีนี้เนี่ยจุดที่เป็นคดีที่ต่างกันก็คือบรรดา FC พี่เตี้ยมองว่าพี่เตี้ยถูกฆ่าโดนทารุณกรรมเป็นการฆ่าทารุณกรรมนะแต่ทีนี้ข้อมูลตามสำนวนเนี่ยระบุว่าถูกกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณขาหลังช่วงล่างของลำตัวแล้วก็หลักฐานที่มีก็มีวงจรปุ่มวงจรปิดที่มันมัดว่าจำเลยคนนี้นะจำเลยมีคนเดียวนะเรื่องนี้จำเลยคนนี้นะ10ตำรวจโทปริญญาเนี่ยเป็นคนพาไปแต่เขาปฏิเสธเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้ทารุณกรรมแต่เป็นอุบัติเหตุมันเป็นอุบัติเหตุก็เลยนำมาซึ่งคดีทีนี้นะฮะบทจบจะเป็นอย่างไรเราไม่ใช่คนตัดสินเพราะคดีนี้มันขึ้นศาลแล้วก็ต้องติดตามกันสืบถึงวันที่20เข้าใจว่าตามระบบปัจจุบันนี้นะเชี่ยวชาญเรื่องศาลนะเมื่อวานที่เพิ่งไปศาลมาสืบปัจจุบันเนี่ยทางศาลท่านพยายามที่จะให้คดีมันต่อเนื่องเริ่มจบเพราะว่าคดีมันค้างเยอะตั้งแต่โควิดไงแล้วถ้าสืบเสร็จวันที่20หลังจากนั้นก็จะรออ่านคำพิพากษาเลยถ้ามันไม่มีอะไรซับซ้อนก็ไม่นานฮะไม่นานอาจจะไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำปัจจุบันนี้นะถ้ามันไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะนี่คือพี่เตี้ยมช.ในความทรงจำของบรรดาชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะโอ้เป็นสุนัขที่คุ้นเคยกับบรรดานักศึกษาไงเขาก็จะอยู่ในมช.นั่นแหละเอากินลูกชิ้นกินโน่นกินนี่นะฮะแล้วก็เวลาที่มีพิธีรับน้องขึ้นดอยอ่ะแกก็จะไปวิ่งด้วยนะเนี่ยก็เลยมีความผูกพันทางจิตใจประเด็นเรื่องความเป็นเจ้าของพี่เตี้ยเนี่ยคุณสมศักดิ์ในแสดงตนเป็นเจ้าของจริงแต่บรรดาประชาคม FC มช.เนี่ยเขาก็รู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่ในทางกฎหมายเนี่ยตีความยังไงนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีที่เป็นที่สนใจส่วนบรรยากาศพูดถึงพี่เตี้ยมช.แล้วเนี่ยไปดูบรรยากาศเด็กๆนิดนึงก่อนเข้าสู่หมวดเผ็ดร้อนการเมืองนะฮะบรรยากาศในช่วงเปิดเทอมใหม่สำหรับนักเรียนใหม่ตัวกระเปี๊ยกยุวชนเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยเพิ่งจะไปโรงเรียนเนี่ย คือไปดูบรรยากาศที่หลายคนเนี่ยเห็นแล้วจะรู้สึกมีความสุขจะรู้สึกว่าชีวิตมันต้องมีการเริ่มต้นมันต้องก้าวต่อไปนะฮะใน TikTok ที่เรารวบรวมมาเนี่ย
เป็นชีวิตของครูอนุบาลที่ต้องรับมือกับเด็กๆนะฮะอยากกลับบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่กระจองงองแงนะฮะเดี๋ยวเราดู TikTok คลิปนี้ก่อนนะฮะฟังหนูคนนี้นะฮะอะไรนะเป็นไรนะฉันไม่ถึงใจแน่แน่ครับหนูไม่ตายลูกไม่ตายเดี๋ยวมาก็มาจะตายทำไมอ่ะไม่ตายดิตายทำไมอ่ะจะตายดิมาไม่เลยครับหนูเดี๋ยวมาก็มาฉันไม่ถึงใจแน่ไม่ตายไม่ตายลูกไม่ตายเดี๋ยวมาเอาจะตายทำไมคะลูกมาโรงเรียนน่ะมีเพื่อนมากมายไม่ต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 ายให้โทรหาใครโทรหาป๊าป๊าป๊ารอป๊าป๊าอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านหนูกูเป็นไม่มีเบอร์อ่ะเพื่อนหนูมีเบอร์แต่หนูลืมเอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์ไม่มีหรอใช่หนูลืมเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนทำยังไงดีอ่ะทีเนี้ยโทรหาให้หน่อยได้ไหมใช่ไหมยายโอ้ยายกลับบ้านใช่ไหมคะโอเคโทรให้นะเพื่อนแย่กินข้าวหนูโอเคโอเคลูกโอเคเลยบอกให้เดี๋ยวฟังไปลูกส่วนนี้นะฮะอันนี้ถึงขั้นหนีวิ่งหนีออกจากโรงเรียนนะฮะครูต้องวิ่งตามฮะคนที่เสียน้ำตาเนี่ยก็คือคนที่มองลูกเดินไปสู่การเติบโตฮะเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นฟันน้ำนมค่ะ ใครบอกเป็นครูอนุบาลแล้วสบายหัวจะปวดโอ้ต้องทำอะไรหลายอย่างนะเป็นรปภ.โรงเรียนด้วยดูขวางประตูไว้ใครวิ่งหนีต้องวิ่งตามไปจับวันแรกๆไม่ได้เรียนหรอกค่ะกว่าจะทำความเข้าใจปรับสภาพกันได้ในช่วงสัปดาห์แรกนี่นะใช่ค่ะแต่ว่าลองผ่านไปสัก1เดือนสิฮะค่ะติดเพื่อนแล้วทีนี้โอ้โหคุณแม่มารับนี่ต้องรอให้เล่นกับเพื่อนก่อนต่อรองเวลาแล้วก่อนกลับบ้านวิ่งไปกอดกันก็มีนะรักกันแล้วรู้จักกันแล้วทีนี้นะส่วนด้านหลังนี่ครับนี่เป็นประเด็นหลังจากนี้บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมจะโทษใครนะแล้วก็แน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมก็จะมีประเด็นการเมืองด้วยแล้วก็กลับมาช่วงหน้าจะมีทั้งประเด็นการเมืองในระดับชาติด้วยประเด็นเรื่องรัฐบาลเรื่องฝ่ายค้านเรื่องการเคลื่อนไหวเพื่อจะแลนสไลด์ยุทธศาสตร์เป็นยังไงมีโอกาสความเป็นไปได้แค่ไหนรวมถึงคดีต่างๆช่วงหน้าครับ